ทีนี้เอาตัวของ A ก่อนเอาตัวตั้งนะเอาวัสดุตัวตั้งมาใส่ให้หมดตัวตั้งคือ2 A ใช่ไหมตัวตั้งวัสดุตัวตั้งมาใส่ก็เป็น C 6 ลบ 8แล้วก็เอาตัวคอสมาตั้งตัวคอส B ใช่ป่ะ B คือลบ 3 C 2ตั้งเอาคอลัมน์ที่1 2มาตั้งที่ท้าย4 ลบ 3 6 4อันนี้เข้าใจนะการหาคูณลงคูณขึ้นไปคูณเอาเองเป็นเสร็จจะได้คูณลงลบคูณขึ้นออกมามีค่าเท่ากับ44 i บวกด้วย16 j บวก34 k อันนี้คือผลลัพธ์จากการคอสออกมาครับครับเราได้3ตัวแล้วเราเอามาทำปฏิกิริยาได้สารตั้งต้น 2a cos b 3c คือ 21 i ลบกับ 24 j เอามาดอดกับตัวที่เราหาได้คือตัวนี้ 44 i บวกด้วย 16 j บวก 34 k พี่ไม่ได้คิดคำตอบปลาชนิดพี่ใส่คิวไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยครับหมดเวลาแล้วนาฬิกาช้าเนี่ยเพิ่งจะ2ชั่วโมง57นาทีเองสอน3ชั่วโมง9โมงพี่เข้าทันพอดีโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเวกเตอร์เพียงนี้ครับขอบคุณมากครับพี่เสร็จมีอะไรจะพูดกับน้องไหม